คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะเมื่อวานที่เรานำเสนอไปว่าโรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมฮอสพิเทลแต่ว่ายังไม่ได้เงินจากสปสช.มูลค่ากว่า6ล้านบาทล่าสุดเมื่อวานนี้โฆษกของสปสช.นะคะออกมาชี้แจงบอกว่าได้มีการตั้งจ่ายงบประมาณไว้แล้วค่ะทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ชี้แจงเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นะคะว่าไม่ใช่งบประมาณของสปสช.เป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามสัดส่วนจากพ.ร.ก.เงินกู้ซึ่งงบประมาณล่าสุดเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็คือขั้นตอนทางเอกสารซึ่งจะมีการส่งเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดของสปสช.ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9ธันวาคมค่ะคาดว่าจะสามารถจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศได้ไม่เกินวันที่16ธันวาคมนี้โฆษกสปสช.ยังยอมรับนะคะบอกว่าที่ล่าช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าประเมินงบประมาณที่ต้องใช้รับมือกับการระบาดระยะหลังเป็นการประเมินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงจึงเกิดปัญหาอนุมัติงบประมาณล่าช้าเพราะงบที่เตรียมไว้เนี่ยเบื้องต้นไม่พอจ่ายเมื่อวานนี้ทางโมโน29ค่ะได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเงินที่ต้องได้รับนะคะหลังขอเข้าร่วมเป็นฮอสพิเทลซึ่งได้รับเงินจากสปสช.มาเพียงแค่ 60,000 บาทเท่านั้นและยังไม่รู้ว่าจะได้เงินที่คงค้างกว่า 6,500,000 บาทเมื่อไหร่จึงต้องออกมาเรียกร้องเพราะว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะต้องขอยกเลิกการรับผู้ป่วยโควิดนะคะอย่างที่เมื่อวานที่พี่เอกได้รายงานไปบอกว่าทางโรงแรมแห่งนี้ก็ต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อที่จะนำมาใช้จ่ายภายในนะคะพยายามจะประทับประคองเรื่อยมาแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ไหวสุดท้ายไม่รู้ต้องทำยังไงจะลอยแพผู้ป่วยก็ไม่ได้นะฮะเนี่ยฮะเงินบอกว่างบประมาณโอนมาแล้วมาถึงที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องทำเรื่องเบิกจ่ายทำเรื่องเบิกจ่ายก็ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆใครเข้าพักบ้างเข้าตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรไร้หัวคิดคำนวณมาพอรวบรวมเอาไปส่งยื่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรออีกนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วนะจำนวนที่เขารายงานกันทุกวันที่มีการเข้าฮอสพิทอลเนี่ยน่าจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่ายไม่งั้นในการเบิกจ่ายก็บางทีก็จะล่าช้าทำให้โหท่านนายกเองก็ตามท่านรัฐมนตรีว่าการเองก็ตามก็บ่นอยู่ตลอดว่าเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าติดอยู่ที่เรื่องของการเบิกจ่ายเนาะไม่ใช่ว่าไม่มีงบประมาณแต่อย่างใดนะคุณเรื่องกันก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับปากว่าจะเร่งดำเนินการให้นะครับ